Lady with me คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะเพราะว่ามีคนอยากให้พี่อ้ำลงรองพื้นชูตัวนี้ให้ดูที่หน้านะคะว่าเวลาลงที่หน้าแล้วเนี่ยเท็กเจอร์เป็นยังไงนะคะการปกปิดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำการลงให้ดูกันเลยนะคะพอดีว่าวันนี้พี่อ้ำมีนัดกับจอซี่เบอร์รี่ไปทำทรีทเมนต์ผมกันนะคะก็เลยจะมาทำ Get Ready With Me ให้ดูกันนะคะจริงๆก็อยากทำวอล์กแหละแต่ว่าวอล์กมันก็ทำบ่อยแล้วเนาะก็เลยแบบว่าลองเปลี่ยนชื่อเป็น Get Ready With Me บ้างเห็นเขาทำกันแล้วก็อยากทำบ้างนะคะก็ต้องเขย่าก่อนเขย่านี่นะคะพี่อ้ำใช้เป็นสี734นะคะเดี๋ยวพี่อ้ำจะใช้ฟองน้ำไข่คือนี่ชุบน้ำแล้วเราก็เอาทิชชู่บีบให้มันหมาดๆแล้วเดี๋ยวลงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเนื้อมันจะประมาณเนี้ยเนื้อดีมากคือเป็นลูกรักของพี่อ้ำเลยพี่อ้ำชอบมากรักมากตอนนี้พี่อ้ำลงครึ่งหน้าแล้วนะคะจะสังเกตว่าค่อนข้างปกปิดได้ดีเลยแล้วก็เนื้อค่อนข้างแมทนะคะอ้ำรู้สึกว่าพี่อ้ำชอบนะคะอันนี้คือลงให้ดูแค่นี้แล้วกันนะคะเราไม่พูดอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวเรารีบไปแต่งหน้าแล้วก็รีบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปทำผมกันดีกว่านะจ๊ะตอนนี้พี่อ้ำแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะรู้สึกชอบมากเลยอ่ะชอบฟินิชผิวที่ได้หลังจากการลงรองพื้นตัวนี้นะคะแล้วทำไมใส่ลายเสือเหมือนกันทำไมใส่เหมือนกันไม่นัดทำไมต้องใส่ลายเสือแล้วไหนบอกว่านีออนเนี่ยก็การจีนไงแล้วตอนแรกพี่จอบอกจะแต่งลุคอะไรแต่งลุคแวมพายร์แล้วอันเนี้ยการจีนกันบอกว่าจะเป็นหนาวแสงนีออนแต่ก็เป็นลายเสือเหมือนกันยิ่งใหญ่อลังการมากคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการดีท็อกซ์หนังศีรษะเพื่อลดรังแคลดอาการความมันของหนังศีรษะอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่อ้ำทำอะไรบ้างตอนนี้ก็คือยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างทำการตรวจหนังศีรษะด้วยกล้องอยู่นะคะนี่คือสภาพหนังหัวของเรานะคะก่อนที่เราจะทำดีท็อกซ์นะคะมันคือมีรังแคแล้วมีอะไรบ้างอะอุดตันไขมันเหรอคะใช่ค่ะอุดตันผมว่าเส้นผมนะเขาเรียกว่าไขมันนะความมันอุดตันอ๋อมีความมันอุดตันด้วยอะแกอุ้ยน่ากลัวมากเลยอะตอนนี้นะคะหนังศีรษะของเราตรงนี้มันจะเหลืองไม่รู้ว่าเห็นชัดเปล่าว่ามันเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จมันจะใสแล้วก็ขาวขึ้นด้วยนะคะอยากทำแล้วอะของพี่จอเป็นไงบ้างหนังหัวมันมันเหมือนกันเลยอันนี้คืออะไรอะคะพี่มันคือตัวที่เป็นตัวดีท็อกซ์หนังศีรษะมันจะมีเมสคาร์บอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นน้ำจะกัดท่านเขาเรียกว่าปรับสมดุลแล้วก็ขจัดความมันลดกำลังแข็งได้ดีด้วยจะมาทำการสระผมแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะคะตัวเดิมค่ะแต่ต่ออีกหน่อยจะได้อ๋อยังเหลืออยู่เราเลยเอามานวดเพิ่มให้อีกนิดนึงปกติดีท็อกซ์นี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะถ้าเป็นชุดนี้ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่นะคะมันจะเหลืออยู่ที่ 2,900 บาทจากราคาเต็ม 4,200 บาทนะอ๋อดีอ่ะ I see trees of green red roses too I see them bloomWhat a wonder
กูติโอโดสคู่นี้เลยเรื่องอะไรอะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องเก็บผมความเรียบลื่นความเงางามผมแห้งเสียต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นพวกผมทำสีผมผ่านการทำสีมาหลายครั้งนู่นนี่นั่นให้สีสดฉ่ำเป็นประกายเงางามเหมือนเดิมอะไรเงี้ยโอ้หุ้ยมาเป็นช็อตเป็นไงบ้างคะพี่จอดสบายมากตอนที่ผมแบบเบาหัวไหมเบาแค่ไหนบ้างสบายเลยเนาะนั่งหัวมันไหมไม่มันมันตอนแรกอะมันตอนเนี้ยตอนนี้ดีละเลิศเลยเนาะนี่ของพี่อ้ํานี่เป็นมือนวดเลยพี่ตาลนวดดีมากนวดทุกอย่างเลยอะทำอะไรก็นวดให้สบายเมื่อกี้ตอนทำจิมเมจนั่งทำหรอใช่ทำเสร็จแล้วนะคะรู้สึกแบบเบาหัวมากรู้สึกสบายหนักศีรษะมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกผมมันมีความนุ่มนะคะเวลาจับเนี่ยลื่นมากเลยอ่ะดูดิผมสวยเลยอ่ะแล้วนั่งหัวรู้สึกว่ามันไม่มันอ่ะอันนี้เป็น after นะคะหลังจากที่เราดีท็อกซ์หนักศีรษะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันดูสะอาดขึ้นมันดูคลีนขึ้นเนาะราคาอยู่ที่ 2,900 บาทแกมันเป็นโปรโมชั่นนะคะคือลดนอนแล้วก็อันเนี้ยนะคะมันช่วยทำให้ผมอะและหนังศีรษะของเรานั้นสะอาดนะคะทำให้หนังหัวเนี่ยมันน้อยลงลดกลิ่นอับต่างๆได้ด้วยนะคะพี่ชอบรู้สึกยังไงบ้างชอบไหมเบารู้สึกตอนนี้คือแบบเบาสบายแล้วมันแบบเนี้ยแบบนี้แบบเนี้ยคือเขาบอกว่ามันช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะของเราอ่ะแล้วก็ลดความมันส่วนเกินทำให้ไม่เป็นสิวด้วยสำหรับคนที่เป็นสิวที่หัวอะไรเงี้ยก็มาทำโปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยลดสิวได้ด้วยแล้วก็คนที่มีหัวเป็นอับอะไรเงี้ยก็ช่วยได้จริงจะบอกว่าจำเป็นต้องทำมากเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนเมืองนอกถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันจะแห้งแล้วผมมันจะแบบมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันร้อนมันก็ชื้นแล้วไหนจะเหงื่อออกอีกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกก็ยิ่งชื้นไปกันใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยหนังหัวมันจะมันมากแล้วพอหนังหัวมันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกับว่าแบบอุดตันที่รูขุมขนใช่ครับแล้วจะไม่รวมด้วยใช่ค่ะคือสามารถทำได้ทั้งคนที่หนังแห้งแล้วก็หนังมันเพราะมันช่วยปรับสมดุลจริงๆหนังแห้งเขาก็จะมีสูตรของเขาเพราะว่าจริงๆตัวทรีทเมนต์ที่เขาเอาใส่ลงไปบนผมเราเนี่ยเขาก็จะมีแล้วแต่ว่าแบบเป็นสูตรของคนผมแห้งผมมันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาก็จะวิเคราะห์ให้ทีนึงเนาะแนะนำว่าทำเดือนละ1ครั้งนะคะจะดีที่สุดใช่โอเคเดี๋ยวเราก็ไปหาชาดมกินกันดีกว่านะพี่จอดนะไม่ไหวล้มแม่แต่ดูน้ำหัวสิเห็นปะน้ำหัวดีขึ้นเยอะเลยผ่านไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วนะคะดูดิหน้ายังโอเคอยู่เลยอ่ะไม่ได้ซ้ำหน้าเลยนะคะความมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถือว่าโอเคนะลองพื้นตัวเนี้ยพี่อ้ําแนะนำเลยและเดี๋ยวเราก็จะขอจบ Get Ready With Me เพียงเท่านี้นะคะพี่จอดเป็นไงบ้างความรู้สึกที่มาเที่ยวที่นี่ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคิดว่าแบบที่นี่จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ว่าเมืองจีนโอ้โหมากเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ YouTube Channel พี่อ้ําแล้วก็พี่จอดด้วยนะคะขอตัวไปลาไปแล้วนะขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบาย